สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับเฟรนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเฟรนจะมารีวิวนาฬิกา Huawei GT2 นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยคือเกริ่นก่อนนะคะว่าทำไมถึงซื้อเกริ่นอีกแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยนาฬิกาเนี้ยเฟรนอะซื้อมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะจากการใช้งานจริงๆนะอันเนี้ยคือเฟรนจะมารีวิวจากการใช้งานจริงนะคือทำไมถึงเลือกซื้อ Huawei นะคะก็คือจริงๆอ่ะก็ไปเซิร์ชดูมาหลายยี่ห้อพอสมควรเลยนะแล้วก็บางทีอ่ะบางยี่ห้อก็คือเขาบอกว่าจับ GTS ไปตรงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาดูก็คือ Huawei เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงที่สุดนะคะแล้วก็ราคารับได้นะคะ wow. เป็นก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะจากการใช้งานผ่านมาสักพักเนี่ยนะคะก็ประมาณปีนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคือเฟรนอะใส่ติดตัวเกือบทุกวันเลยนะคือถ้าไม่ได้แบบลืมอะไรเงี้ยเฟรนก็จะใส่ตลอดนะคะเพื่อที่จะดูว่าวันนึงอะเฟรนเดินไปเท่าไหร่หัวใจเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมารีวิวแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันนะคะเผื่อใครที่สนใจจะซื้อหรืออะไรเงี้ยพิจารณาดูนะคะมาพูดถึงข้อแตกต่างกันนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะว่ามันต่างกันยังไงและแบบไหนดีกว่ากันนะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็น Huawei GT2 Refi Go นะคะตัว12มิลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Elite Edition นะคะ46มิล2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเฟรนจะมาพูดให้ดูกันในคลิปนี้ค่ะ2ตัวนี้นะคะสิ่งที่ให้มาเหมือนกันเลยก็คือสายเหล็กนะคะแล้วก็สายยางอย่างละเส้นนะสำหรับตัวเนี้ยของเฟรนอะเฟรนจะซื้อเป็นรุ่นสีทองนะก็คือจะเป็นสายสีทองเลยคือสวยมากนะแล้วก็มีสายยางสีดำเป็นสายแบบอย่างเงี้ยเฟรนไม่ได้พกมาอ่ะตัวนี้จะเป็น46นะก็จะเป็นสายอย่างนี้นะคะที่เป็นสายยางแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเป็นสายเหล็กตามหน้ากล่องเลยเนาะระยะเวลาการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยคือแบตเขาจะเล็กกว่าก็คือจะใช้ได้แค่7วันนะใช้ได้ไม่นานช่วงนี้เฟรนออกกำลังกายใช่ไหมถ้าแบบไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้เต็มที่ประมาณ3วันนิดๆก็คือตีไปประมาณเกือบ4วันอ่ะตีไป4วันก็แล้วกันสำหรับตัวนี้เนี่ยคือเต็มที่เขาใช้ได้สูงสุด14วันเลยซึ่งตัวเนี้ยแบตอึดมากตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะไม่มีลำโพงไม่มีไมค์มาให้นะก็คือจะได้แค่แจ้งเตือนว่าเนี่ยมีสายโทรเข้ามาแต่ว่าเราไม่สามารถจะรับได้ถ้าเราอยากจะฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยเราต้องต่อหูฟังบลูทูธแยกต่างหากและสำหรับตัวนี้เนี่ยคือเขามีทั้งไมค์ทั้งลำโพงมาให้นะก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะรับสายโทรออกได้เลยนะคะแล้วก็เราโทรออกจากนาฬิกาได้เลยนะก็คือเพื่อนๆต้องเมมเบอร์ก่อนนะคะคือมันเมมได้สูงสุด10เบอร์ก็คือเรากดโทรจากนาฬิกาได้เลยเป็นเฟเวอริตเราเลยนะคะเดี๋ยวเฟรนนะคะจะมาพูดถึงข้อแตกต่างระหว่าง Android กับ iOS นะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะสำหรับตัว Android เนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปในแอป Huawei Health ได้เลยนะแล้วก็โหลดหน้าปัดนะคะมันจะมีหน้าปัดให้เลือกเยอะมากมายเลยนะคะก็เข้าไปโหลดได้เลยแล้วก็ขอค่านิดนึงก็คือเฟรนอะจะใส่ตัว42อยู่ทีเนี้ยหน้าปัดมันอะคือจอมันอะนะคือขอบมันอะค่อนข้างที่จะหนาเวลาโหลดหน้าปัดมาบางหน้าปัดอะโหลดเอามาไว้อะก็ไม่สวยเพราะว่าคือขอบมันหนาเกินไปแต่ว่าตัวเนี้ยตัว46ตัวเนี้ยก็คือเวลาโหลดอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะสวยมากเพราะว่าหน้าปัดมันอะคือจะได้เต็มจอเลยอะตอนนั้นเฟรนเห็นแบบคนในกลุ่มนาฬิกาเขาไปโหลดแบบหน้าปัดที่เป็นรูปโรเล็กมาเฮ้ยคือสวยมากแล้วคือแบบเหมือนจริงมากเลยอ่ะก็ลองไปเล่นดูนะสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะไปโหลดโรเล็กมาสวยมากเรื่องรับสายเหมือนกันคือสำหรับในรุ่น46เนี่ยถ้าเป็น Android นะคะจะไม่สามารถรับสาย LINE ได้นะไม่สามารถโทรออก LINE ได้เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันกับ42เหมือนกันก็คือมันจะไม่เตือนเลยนะเวลา LINE โทรมามันจะเตือนแค่สายไม่รับของ LINE อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโทรปกติมันก็เตือนอยู่นะสำหรับตัว iOS นะคะก็คือ iOS เนี่ยจะไม่มี Watch Face ให้โหลดนะคือจะไม่สามารถโหลดได้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะเปลี่ยน Watch Face นะคะก็แนะนำว่าให้ไปยืมโทรศัพท์ Android ของคนอื่นมานะเพื่อที่จะโหลด Watch Face เข้ามาในนาฬิกาแล้วก็ค่อยกลับมาเชื่อม iOS เหมือนเดิมนะคะ
สำหรับตัว46เนี่ยนะคะเพื่อนๆที่เชื่อมต่อกับ iOS นะคะเวลามีไลน์โทรเข้ามาเนี่ยสามารถรับสายไลน์ได้เลยนะก็คือมันจะแจ้งเตือนที่หน้าจอเลยอะค่ะแล้วก็สามารถกดรับได้เลยเดี๋ยวเฟลินนะคะก็จะลองโทรเข้านาฬิกาให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนจริงๆหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยอ่ะตอนนี้นะเฟลินก็โทรเข้ามาอยู่นะคะมันก็ขึ้นแจ้งเตือนแล้วนะว่ามันก็ขึ้นแจ้งเตือนแล้วนะคะว่ามีคนโทรเข้ามาเห็นปะอันนี้โทรไลน์มันก็ขึ้นประมาณนี้ค่ะก็แค่อยากโทรให้เห็นเฉยๆได้ไหมโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะเฟลินจะมาแนะนำฟีเจอร์เด่นๆนะคะสำหรับตัว Huawei GT2 กันนะคะว่าฟีเจอร์เด่นๆมันมีอะไรบ้างนะ2ตัวนี้นะคะสามารถที่จะวัดความเครียดได้นะว่าตอนนี้เราเครียดแค่ไหนนะคะโดยการที่เราต้องเข้าไปประเมินในแอปก่อนนะคะสำหรับตัว Android เนี่ยก็คือเพื่อนๆก็เข้าไปประเมินในแอปได้เลยนะสำหรับตัว iOS นะคะเพื่อนๆต้องไปล็อกอินใน ID จีนก่อนนะคะถึงจะมีการให้ประเมินความเครียดได้นะคะถ้าสมมุติอะเราไม่เข้าไปล็อกอินเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นความเครียดให้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ2ก็คือวัดอัตราการนอนหลับนะคะว่าเราหลับลึกไหมเฮ้ยเราตื่นระหว่างตอนกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าแบบเรานอนพอหรือยังอะไรเงี้ยคือมันก็สามารถบอกเราได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องใส่นาฬิกานอนนะ3นะคะสำหรับโปรแกรมออกกำลังกายนะคะก็มีมากมายให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น indoor outdoor ว่ายน้ำปีนเขาเต้นบัลเล่เต้นทังโก้เซิร์ฟบอร์ดอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากๆอ่ะต้องไปดูในแอปนะคะ4นะคะสำหรับโปรแกรมฝึกวิ่งเนี่ยก็คือมี running course ถึง13คอร์สนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นฐานในการวิ่งนะคะก็สามารถกดให้นาฬิกาเนี่ยมันสอนเราได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะก็คือกระซิบหน่อยสำหรับตัว46เนี่ยก็คือเขาจะมีลำโพงใช่ไหมเขาก็จะแบบบอกเราตลอดว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยในการฝึกวิ่งก็รู้สึกว่าเป็นชอบตัวนี้ ก็สุดท้ายนะแอบบอกสำคัญมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถวัดค่า SPO2 ก็คือค่าออกซิเจนในเลือดได้นะว่าตอนเนี้ยเฮ้ยในเลือดเราอะคือออกซิเจนเพียงพอไหมหรืออะไรไหมเนี่ยซึ่งมันเชื่อมโยงกับโควิด19นะตอนนี้นะคะก็คือโควิด19เนี่ยบางทีอ่ะเราอาจจะติดแล้วแหละแต่ว่ามันไม่แสดงอาการนะคะสมองเนี่ยมันกดไม่ให้แบบเอ้ยร่างกายเราแบบแสดงอาการว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยหรือว่าอะไรตามที่เขาบอกมาว่าเฮ้ยเวลาเป็นโควิดเนี่ยมันจะมีอาการตรงนี้นะอะไรเงี้ยบางทีอ่ะสมองเราอ่ะมันกดแบบเราไม่ได้แสดงอาการแต่ว่าเราเป็นแล้วอะไรเงี้ยไอตัว SPO2 เนี่ยเวลาเราวัดค่าออกซิเจนในเลือดอ่ะมันสามารถที่จะฟ้องได้เลยว่าแบบตอนเนี้ยออกซิเจนเราเพียงพอหรือเปล่านะคะคือถ้าต่ำกว่า 95% เนี่ยเพื่อนต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะแต่ถ้าสมมติลองวัดดูเนี่ยมันประมาณ 95% ขึ้นไปเนี่ยโอเคตอนเนี้ยยังไม่ติดก็คือยังไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติต่ำกว่า 95 เนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาแล้วนะว่าอาจจะต้องไปหาหมอนะคะไปตรวจเช็คดูว่าตอนเนี้ยเราโอเคหรือเปล่าหรือเราไม่สบายหรือเปล่าก็นั่นแหละก็ประมาณนี้แหละที่เฟลินจะเอามาฝากนะคะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเฟลินนะคะจะมาใช้งานจริงให้ดูกันนะคะสำหรับนาฬิกา2รุ่นนี้นะว่าเวลาใช้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยการที่เฟลินจะออกไปวิ่งทั้ง outdoor แล้วก็ indoor ให้ดูกันนะคะ outdoor เนี่ยเดี๋ยวเฟลินจะเปิด GPS นะคะให้ดูว่า2รุ่นนี้มันจับ GPS ได้ตรงไหมได้ตรงจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็จะออก indoor นะคะโดยการออก HIIT นะคะให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะแสดงผลยังไงนะว่ามันจะบอกว่าอะไรบ้างในแอปหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเฟลินจะมาออกให้ดูกันเลยนะคะวันนี้โอเคไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเฟลินจะพามาดูกันนะคะว่า2ตัวนี้นะคะ Huawei GT2 เนี่ยนะคะว่ามันจับ GPS ได้ตรงไหมนะเดี๋ยวจะมาลองดูกันเลยก็คือเฟลินก็จะมากดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดการออกกำลังกายนะคะแล้วก็วิ่งกลางแจ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอมันระบุตำแหน่งอ่ะมาอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องนี้นะคะก็จะกด work out นะคะแล้วก็outdoor running แล้วก็รอมันจับ GPS นะคะตัวนี้ก็จับแล้วนะคะมาเดี๋ยวเฟลินจะวิ่งแล้วนะว่ามันจะจับ GPS ตรงไหมกดเลยนะStart the workout โอเค
มันบอกให้ hold to customize ก่อนอ่ะโอเคไปโอเคค่ะเพื่อนๆคือเราก็กดเข้ามาในแอป Huawei สุขภาพนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมาดูบันทึกทุกอย่างของเราอะได้ในนี้หมดเลยนะมันลิงก์กับนาฬิกาอาเฟรนจะพามาดูที่เฟรนวิ่งเมื่อกี้นะก็กดบันทึกการออกกำลังกายนะคะและตรงนี้คือเป็นที่เฟรนวิ่งเนี่ยมันก็จะบอกเส้นทาง GPS เห็นไหมว่ามันก็จับตรงเฟรนวิ่งไป2รอบแล้วก็ระยะเวลาเท่านี้เผาผลาญไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นแผนภูมิอัตราการเต้นของหัวใจนะคะมันก็จะบอกหมดว่าเฉลี่ยเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่จังหวะการวิ่งยังไงความสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนี่แหละก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูในแอปได้หมดเลยนะคะคือมันสะดวกสบายมากๆนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเฟรนจะพามาดูกันนะคะที่เมื่อกี้เฟรนออกกำลังกายนะใช้อะไรไปยังไงนะก็มาที่ Huawei สุขภาพนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยใช้ก้าวไปเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะเฟรนเข้ามาดูตรงนี้มันก็จะบอกรายละเอียดนะคะเนี่ยว่าใช้ไป473กิโลแคลอรี่ออกกำลังกายไปชั่วโมงครึ่งอัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยผลการฝึกเป็นยังไงให้รักษาระดับไว้นะเวลาฟื้นฟู17ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็แผนภูมินะคะอัตราการเต้นของหัวใจก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเฟรนก็ไปออกกำลังกายให้ดูแล้วนะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงชอบหรือเปล่าสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานาฬิกาออกกำลังกายอยู่นะถ้าเพื่อนๆยังคิดไม่ออกว่าเป็นแบรนด์ไหนนะเฟรนคิดว่า Huawei ก็ตอบโจทย์นะคะคือมันค่อนข้างใช้ได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็อะไรกันสำหรับข้อเสียมีไหมลืมมีคืออย่างนี้เฟลินน่ะซื้อประกันเฟลินน่ะซื้อประกันชีวิตของ AA แล้วทีเนี้ยคือมันจะมีให้สะสมแต้มเวลาออกกำลังกายคือเวลาออกกำลังกายเนี่ยคือถ้าเราเดินแบบ19,000จะได้วันละ100คะแนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟลินน่ะก็ออกกำลังกายไว้เพื่อนๆคือก็ไปออกอะไรเงี้ยคือไอ้หัวเว่ยเนี่ยนะคะคือมันไม่สามารถที่จะลิงก์กับแอป AA ได้อะก่อนหน้านี้นะมันลิงก์ไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันทำให้ลิงก์ได้แล้วแต่ลิงก์ได้แล้วก็ยังใช้ไม่ได้จริงคือแบบอย่างเวลาเฟรนไปออกกำลังกายอ่ะเฟรนชอบออก HIIT เนาะแล้วคือแบบบางทีอ่ะหัวใจอ่ะเต้นนะแบบเหนื่อยแทบตายเลยแต่มันนับแต่9อ่ะสมมุติเวลาจะให้มันลิงก์กับ AAA อ่ะคือเราต้องกดให้หัวเว่ยเนี่ยมันลิงก์กับแอป Google Fit ก่อนพอลิงก์ Google Fit ถึงจะเอาไปลิงก์กับแอป AAA อีกทีนึงซึ่งแบบยุ่งยากเฟรนก็ไม่ค่อยชอบตรงนี้นะแต่ว่าอย่างอื่นนะเฟรนไม่มีปัญหานะคะเฟรนค่อนข้างที่จะชอบหัวเว่ยเพราะว่า GTS ก็ตรงอะไรก็ตรงนะคะก็ค่อนข้างที่จะปื้มปิ่มมากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังเลือกอยู่ว่าเอ๊ะ2รุ่นเนี้ยเอารุ่นไหนดีแบบชอบอันไหนดีเฟรนคิดว่ามันอยู่ที่รสนิยมการชอบนะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมองว่าเฟรนชอบสายสีทองอันนี้เฟรนว่ามันสวยดีแล้วก็เวลาใส่แบบมันสามารถแมทกับชุดได้อะไรเงี้ยเฟรนก็เลยเลือกสายสีทองนะคะทั้งที่จริงๆอ่ะเฟรนชอบอันนี้ชอบมากๆเพราะรู้สึกว่ามันรับสายได้โทรคุยได้อะไรเงี้ยมันสะดวกสบายดีแต่ว่าชอบสายสีทองก็เลยตกลงใจที่จะเอาอันนี้นะคะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่
คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรนด์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเฟรนด์ก็จะมาทำคลิปเรื่อยๆค่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย